สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม NanoGo นะครับโปรแกรม NanoGo นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับนะครับโดยพัฒนาขึ้นจากบริษัท TDM Solution นะฮะในตัวโปรแกรมเนี่ยทางบริษัทเขาก็จะพัฒนาเรื่องของเจมและจิวเวลรี่นะฮะทำให้เราสามารถสร้างผลงาน3มิตินะฮะของเครื่องประดับได้ง่ายขึ้นนะครับในโปรแกรมของ Rhino เนี่ยจริงๆแล้วคือปลั๊กอินของ Rhino นะครับคือเราจะมีโปรแกรมที่เป็น Rhino แล้วก็จะมีปลั๊กอินซึ่งก็คือ Rhino Go มี James Vision Matrix มี Rhino Jewel นะฮะเหล่านี้คือปลั๊กอินซึ่งก็คือเขียนขึ้นมาบน Rhino Base เดียวกันนะฮะก็แต่ละปลั๊กอินก็พัฒนาฟังก์ชันพิเศษของแต่ละตัวนะฮะพัฒนาหน้าจอ UI ของแต่ละโปรแกรมไปแต่ละปลั๊กอินไปนะฮะนี่คือข้อดีนะฮะว่าทำไมเราถึงต้องควรจะเลือกเรียนโปรแกรมกลุ่ม Rhino นะฮะเหตุผลโดยหลักๆแล้วจริงๆโปรแกรมในการทำจิวเวลรี่เนี่ยมีหลายตัวนะฮะเรามีโปรแกรม JewelCAD เรามีโปรแกรม 3D Design มี Rhino Go มี Matrix Vision นะฮะมี Rhino Jewel นะครับมี Aurora Jewel มีอีกหลายๆตัวเลยฮะเป็นปลั๊กอินที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเลยก็ได้นะฮะแต่ว่ากลุ่มปลั๊กอิน 2-3 ตัวเนี่ย Rhino Go Matrix เนี่ยฮะเป็นปลั๊กอินที่มีการใช้ค่อนข้างกว้างในตลาดนะฮะแล้วก็โดยหลักแล้วทั้ง Rhino Go Matrix เองเนี่ยต่างก็คือปลั๊กอินนะฮะที่ใช้ Rhino เป็นเบสในการทำงานนะฮะดังนั้นเนี่ยในรายละเอียดของการสร้างต้นแบบเนี่ย 50-60% เนี่ยใช้เหมือนกันนะฮะไฟล์ต่างๆ transfer ต่างๆเหมือนกันนะฮะส่วนเพิ่มเติมอีกประมาณ 30-40% ก็จะเป็นส่วนของปลั๊กอินซึ่งแต่ละปลั๊กอินแต่ละตัวก็จะสร้างความต่างนะฮะก็คือความสร้างจุดเด่นให้เหมาะสมของแต่ละตัวออกไปนะฮะดังนั้นการที่เรามีกลุ่มผู้ใช้กว้างทำให้ตัวเราเองสามารถที่จะ อยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมการสร้างต้นแบบเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ไปเลือกนะฮะดูแล้วก็เทียบเคียงได้นะฮะคือสามารถที่จะเอามาพัฒนาต่อนะฮะกับการทำงานของแต่ละตัวได้ค่อนข้างง่ายนะฮะเหตุผลที่ทำไมทางโรงเรียนถึงใช้ Rhino Go ในการสอนนะครับหนึ่งก็คือเรามีแล็บไลเซนส์ของตัวนี้แหละอันที่1 นะฮะอันที่2เนี่ยก่อนหน้านี้ Rhino Go เนี่ยค่อนข้างราคาถูกนะฮะถ้า compare กับ Matrix นะฮะแล้วก็อันที่3ก็คือจริงๆแล้วในรายละเอียดของปลั๊กอินเนี่ยมันเพียงพอละในการที่จะทำเครื่องประดับแน่นอนถ้าเทียบกับ Matrix อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะฮะไม่ว่าจะรายละเอียดแตกต่างกันก็ตามนะฮะแล้วก็ทีม development ต่างกันด้วยนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเพียงพอละที่จะทำงานนะฮะณปัจจุบันเนี่ย Rhino และ Matrix เนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับดังนั้นราคาซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างสูงพอๆกันนะฮะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากจนเกินไปนะฮะต่อมาทำไมเราต้องมีคลาสออนไลน์นะฮะปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียนในลักษณะเป็นคลาสไลน์ก็คือสอนสดนะฮะทีนี้เนี่ยก็จะมีนักเรียนแต่หลายกลุ่มที่ไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะฮะไม่สามารถมาในเวลาที่กำหนดได้ไม่สามารถที่จะเรียนต่อเนื่องตามวันที่เรากำหนดไว้ได้นะฮะแต่มีความสนใจที่จะเรียนนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมีนักเรียนบางท่านที่อยู่ไกลมากไม่สามารถที่จะเดินทางเพื่อมาเรียนได้นะฮะซึ่งบางทีมาเรียนก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อบางคนก็มาไกลนะฮะอันที่สามเนี่ยก็บางคนนี่ก็จะเรียนเร็วหรือช้ามากนะฮะต้องการใช้เวลาที่จะทวนก็คือถ้าเราทวนได้เองบ่อยๆสามารถเรียนได้นะฮะแต่ว่าถ้าเรียนในคลาสอาจจะจับอะไรไม่ค่อยได้มากอย่างเงี้ยฮะด้วยเหตุตรงนี้ก็เลยทำคลาสออนไลน์ขึ้นมาสำหรับที่จะให้นักเรียนกลุ่มเหล่านี้นะฮะสามารถที่จะลงเรียนแล้วก็ศึกษาตัวพวกนี้ได้นะครับทีนี้ความต่างระหว่างคลาสออนไลน์กับคลาสไลฟ์คือสอนสดเนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็คือคลาสออนไลน์เนี่ยมันเป็นลักษณะของคลาสวิดีโอนะครับก็คืออัดแล้วก็ทำตามวิดีโอนะฮะข้อที่ต้องมีมากๆเลยนะครับคือต้องมีวินัยนะฮะคลาสต้องมีวินัยในการที่จะเรียนนะฮะไม่งั้นไม่สามารถจะเรียนจบในเวลาที่กำหนดได้ดีนะครับก็คือต้องมีวินัยในการที่จะต้องนั่งเรียนแล้วก็ทำเอกสารแล้วก็ฟังต่อเนื่องนะฮะอันที่สองก็คือว่าบางปัญหาเนี่ยคือมันจะปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีบางทีต้องรอนะครับคือจริงๆสามารถถามปัญหาได้แต่ก็ต้องรอนะฮะเพื่อจะตอบปัญหาเหล่านั้นนะฮะนี่คือข้อเสียของคลาสออนไลน์นะฮะ
ซึ่งคลาสไลน์เนี่ยก็จะมีข้อดีคลาสที่สอนในห้องเลยก็คือทุกคนต้องมาเรียนตามเวลานะฮะแล้วก็โดยบังคับโดยผมเองนี่แหละต้องบังคับให้ต้องทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ผลักดันนักเรียนแต่ละคนให้ทำงานนะครับเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหาได้ณตอนนั้นนะฮะบางปัญหาง่ายๆนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องรอนะฮะรอตอบแล้วก็ติดอีกแล้วก็รอทำให้การเรียนมันไม่ต่อเนื่องนี่คือความต่างกันนะฮะแต่ก็นั่นก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจแล้วก็เรียนอย่างต่อเนื่องหมายถึงว่าค่อยๆเก็บรายละเอียดนะฮะก็จะทำได้เลยนะฮะโดยหลักแล้วนะเนื้อหาที่สอนในออนไลน์เนี่ยแทบจะไม่ต่างกับคลาสไลน์เลยนะครับคือเนื้อหาใกล้เคียงกันมากๆนะฮะก็จะต่างกันในจุดเล็กๆน้อยๆย่อยๆอย่างที่บอกนะฮะซึ่งแต่จุดเล็กๆย่อยๆเหล่านั้นก็เป็นจุดใหญ่นะฮะที่จะทำให้เราเรียนต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะครับในรายละเอียดของตัวคลาสที่เราเรียนนะฮะผมจะแบ่งเป็น2เซสชันก็คือส่วนที่เป็นคลาส by day นะครับก็คือพยายามทำให้เหมือนคลาสที่เรียนในห้องก็คือว่าเราจะเรียนเหมือนกันเลยนะครับวันที่1นะฮะวันที่2วันที่3วันที่4เราเรียนอะไรบ้างแล้วก็จะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ละวันนะฮะมีโปรเจกต์ให้ในแต่ละวันซึ่งถ้านักเรียนเรียนในแต่ละวันทำโปรเจกต์นะฮะมีหน้าที่จะส่งโปรเจกต์อัปโหลดมาให้ดูนะฮะว่าโปรเจกต์ที่เราเรียนเป็นยังไงนะฮะมีหน้า question เอาไว้ถามปัญหานะฮะถ้าเรียนในแต่ละวันทำโปรเจกต์นะฮะทำไปเรื่อยๆตามกำหนดของเวลาก็จะได้ผลคล้ายกับการทำการที่มาเรียนในคลาสในห้องเรียนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือต้องพยายามมีวินัยในการทำนะฮะรายละเอียดคลาสก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นคอร์สเดย์อย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะอีกส่วนนึงจะเป็นคอร์สเรฟเฟรนซ์คอร์สเรฟเฟรนซ์เนี่ยก็เป็นเหมือนคอร์สอ้างอิงนะครับก็คือว่าก็จะอ้างอิงอธิบายทุกคำสั่งนะฮะแต่ละคำสั่งทำยังไงนะฮะเอาไว้สลับเจาะนะฮะถ้าเป็นคอร์ส by day นะครับหรือคอร์สที่สอนในห้องก็จะคล้ายๆกันคือว่าผมจะไม่อธิบายทุกคำสั่งนะฮะจะอธิบายคำสั่งที่จำเป็นที่ต้องใช้นะฮะเพื่อจะสร้างต้นแบบขึ้นมาให้ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวคอร์สเรฟเฟอเรนซ์ก็จะเป็นการเจาะทุกคำสั่งเลยแล้วก็ไปดูว่าแต่ละคำสั่งเนี่ยคืออะไรเป็นจุดๆไปนะฮะเราจะมีสองส่วนคือคอร์ส day กับคอร์สเรฟเฟอเรนซ์นะครับในคอร์สเดย์ก็จะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะฮะก็แนะนำว่าให้ทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปัญหาก็ให้ถามตอบในหน้าเควสชันนะครับคลาสออนไลน์ก็ถามทุกปัญหาที่เราสงสัยนะครับรอนิดนึงนะครับแล้วก็จะค่อยๆตอบปัญหานะครับนี่คือสิ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เราควรจะรู้ก่อนนะฮะเพื่อจะลงสมัครเรียนนะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็ถามผมมาได้ในinfo@grouptenonline.com ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปถามในหน้าเพจของทางGrouptenonline ก็ได้นะครับในช่อง message นะฮะถามในส่วนของหน้าเพจของGroupten School of Jewelry ก็ได้นะครับเรามีวิธีต่อหลายวิธีนะครับแล้วยังไงก็เจอกันในคลาสนะครับ